สวัสดีค่ะพบกับนานาอีกครั้งกับ ECG EP น่าจะเป็น EP ที่3แล้วเนาะเราจะมาพูดถึงเรื่องหัวใจขาดเลือดกันว่าหัวใจขาดเลือดเนี่ยเราจะเห็นอะไรบ้างในกราฟ ECG กราฟการเต้นของหัวใจนะคะไฟล์นี้โหลดได้ที่ลิงก์ข้างล่างนะคะแล้วก็สเปเชียลแตงขอบคุณมากๆให้กับเพจนี้ค่ะเพจข้างล่างไปกดไลค์คือเป็นเหมือนอาจารย์ของนานาเลยเรื่อง ECG และเรื่องต่างๆชอบมากอธิบายดีมากเรามาเริ่มกันเลยค่ะเรามาตกลงก่อนว่าหัวใจเนี่ยมันทำงานยังไงนะเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยจะถูกดีโพลาไรซ์ก็คือการกระตุ้นจากเซลล์จากข้างในออกมาข้างนอกดีโพลาไรซ์สมัยก่อนนะงงมากว่าดีโพลาไรซ์กับรีโพลาไรซ์เนี่ยต่างกันยังไงคือไม่ได้สับสนหรอกแต่ใช้เวลานานหน่อยในการคิดว่ามันคืออะไรนานาเลยฝากวิธีคิดของนานาไปหน่อยละกันเผื่อทำให้ทุกคนฟังได้ลื่นขึ้นโพล่าก็คือขั้วเป็นเหมือนแบบนอร์ทโพลเซาท์โพลคือขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ใช่ไหมโพล่าก็คือขั้วคราวนี้การที่มันจะมีขั้วเนี่ยก็คือไม่ขั้วบวกก็ขั้วลบตรงกลางคือไม่มีขั้วคราวนี้เซลล์เนี่ยจริงๆแล้วเซลล์มันจะอยู่ที่ติดลบไว้ค้างไว้ที่ติดลบเพราะฉะนั้นการดีโพลาไรซ์เนี่ยก็คือการดีคือไม่ก็คือการทำให้ไม่มีขั้วก็คือการกลับขึ้นมาข้างบนก็คือการกระตุ้นปุ๊งขึ้นมาจำได้ไหมไอ้กราฟประมาณเนี้ยคราวเนี้ยรีโพลาไรซ์ก็คือการกลับมามีขั้วเหมือนเดิมก็คือไอ้ช่วงตรงเนี้ยอันนี้คือดีโพลาไรเซชันอันนี้คือรีโพลาไรเซชันคือตอนที่มันกลับมาอยู่ในตอนที่มีขั้วเหมือนเดิมก็คือรีโพลาไรซ์ก็คือการทำให้นั่นเองกล้ามหัวใจมี3ชั้นเอนโดคาร์เดียมก็คือชั้นในสุดเอนโดแปลว่าในไมโอคาร์เดียมก็คือชั้นตรงกลางอีพีคาร์เดียมคือชั้นข้างนอกสุดเลยก็จะมีเลือดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคราวนี้เซลล์กล้ามหัวใจถูกกระตุ้นจากข้างในออกมาข้างนอกแปลว่าเซลล์ข้างในเนี่ยจะเป็นบวกก่อนในหายเซลล์ข้างนอกเป็นลบอยู่นะแล้วมันก็จะถูกกระตุ้นออกมาตรงนี้ก็จะเป็นบวกเหมือนเดิมมีบวกเพิ่มขึ้นมาอีกตัวนึงแล้วก็อันนี้ออกมาจนกระทั่งมันเป็นบวกทั้งหมดเป็นบวกเหมือนกันทั้งหมดซึ่งในกราฟเนี่ยมันจะแสดงว่าตอนที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คือช่วงก่อนหน้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอมันเริ่มบีบตัวจากข้างในวัดจากตรงนี้มาตรงนี้นะ2ขั้วมันก็จะเริ่มมีกราฟขึ้นมาข้างบนแล้วเวกเตอร์จากฝั่งบวกออกมาฝั่งลบนี่ไงมันก็เลยเป็นเวกเตอร์สีชมพูตรงนี้มันก็เลยมีกราฟค่อยๆขึ้นมานิดนึงแหละคราวนี้พอมันขยายขึ้นเรื่อยๆเขียนตรงนี้ปุ๊บปุ๊บบวกบวกลบอ้าวอันนี้ก็ยิ่งขึ้นสูงเข้าไปอีกนะตอนที่นันเคยพูดไปเมื่อตอน EP 1นี่ก็เป็นบวกหมดเลยเป็นบวกหมดเลยไม่มีด้านลบให้หันเข้าหามันก็เลยกลับมาเป็น0เหมือนเดิมไอ้กราฟตรงนี้จริงๆแล้วมันจะเป็น QRS complex ซึ่งบางทีก็มี Q บางทีก็ไม่มี Q บางทีมี S บางทีก็ไม่มี S เนาะแล้วแต่ลีคราวนี้มาดู repolarization repolarize คือการกลับเข้าไปมีขั้วให้เหมือนเดิมก็คือขั้วลบกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยถูกกระตุ้นจากด้านในออกมาด้านนอกใช่ไหมพอมัน repolarization ตอนมันจะ repolarize จากด้านนอกเข้าไปด้านในคือเซลล์ด้านนอกจะ repolarize ก่อนก็คือเหมือนเดินถอยหลังเลยเห็นมั้ยในกลางนอกนอกเสร็จก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาเป็นกลางแล้วก็มาเป็นในซึ่งไอ้จุดเนี้ยมันคือจุดของ T wave ใช่ไหมตอนนี้คือที่มันเป็นบวกหมดเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังเป็นเส้น isoelectric อยู่คราวนี้พอมันเริ่มถอยปุ๊บมีลบมาแล้วเกิดเวกเตอร์มันค่อยๆขึ้นคราวนี้พอมันสุดเนี่ยลบลบบวกเนี่ยฟืบเนี่ยก็เกิดเวกเตอร์เล็กๆก็เนี่ยก็คือ T wave พอมันสิ้นสุดหมดหนึ่งนิดสมมุตินะลบลบลบเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นอันเดิมนี่คือความปกติของเวลามันถูกกระตุ้นแล้วก็เวลาที่มันพักที่มันขายตัวต่อมาเราจะมาทำความรู้จักกับ T wave และ ST segment ที่มันจะเปลี่ยนไปในกรณีนี้จริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงของมันมี3อย่างก็คือมีตั้งแต่เนี่ย T wave ขึ้น ST ยกตัวมีการปรากฏเพิ่มขึ้นของ Q wave แหล่งแรกเลยเรามาทำความรู้จัก ST elevation หรือ depression elevation ก็คือการยกตัว depression คือการลดตัวลงว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงข้ามหน้ามานี่ว่าอีกสัก 2-3 ประเด็นที่เราจะต้องทำความเข้าใจก่อนที่จะไปเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของมันเส้นเลือดเนี่ยเส้นเลือดที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจจะมาจากผิวด้านนอกของหัวใจเข้าสู่ชั้นในดังนั้นชั้นในจะขาดเลือดง่ายกว่าชั้นนอกเพราะมันอยู่ปลายทางไงมันจะมาขอบใช่ไหมแล้วมันก็จะเลี้ยงตรงนี้มันก็จะเลี้ยงเข้ามาข้างในอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามันข้างในอ่ะมันจะขาดเลือดก่อนก็ไม่แปลกใจเลยเพราะมันอยู่ปลายทางถ้ามันอุดต้นทางในปลายทางขาดเลือดอยู่แล้วถ้ามันอุดตรงครึ่งทางข้างในก็ขาดเลือดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นข้างในจะขาดเลือดง่ายกว่าชั้นนอกนะคะลำดับการขาดเลือดก็จะประมาณชั้นในขาดก่อนชั้นกลางแล้วก็ชั้นนอกสุดขาดทีหลังคราวนี้เซลล์ในตอนขาดเลือดมันจะทำให้มี ATP น้อยลงใช่ไหมเพราะว่านอกจากทั้งน้ำตาลทั้งออกซิเจนเนี่ยขาดปุ๊บการสร้าง ATP ก็สร้างได้น้อยลงแล้วมันจะมีชาแนลอยู่ชาแนลนึงอาจจะไม่ใช่แค่ชาแนลเดียวหรอกนะแต่ชาแนลเนี้ยต้องใช้ ATP ในการทำงานซึ่งก็คือชาแนลโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มพอ ATP น้อยลงเนี่ยก็ทำงานไม่ได้เกิดโซเดียมค้างในเซลล์เยอะขึ้นประจุบวกในเซลล์เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นในระยะพักระยะพักก็คือในระยะที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็จะมีขั้วในเซลล์สูงกว่าปกติก็คืออ่ะสมมติเส้นนี้คือเส้นเซลล์ปกตินะ normal คราวนี้ไอเซลล์นี้ขาดเลือดในระยะนอมระยะที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยของเซลล์ขาดเลือดใช้ตัว I แทน ischemia ก็จะสูงกว่าคราวนี้พอประจุในเซลล์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นในระยะพักเนี่ยมันก็ต้องพยายามขับออกใช่ไหมให้แบบให้มันกลับไปที่เดิมด้วยการเปิดประตูนี้แทน
แทนประตูนี้ที่ทำงานไม่ได้ก็คือ ATP Sensitive K Channel เนี่ยประตูเนี้ยมันจะเปิดก็ต่อเมื่อไม่มี ATP แต่จะปิดก็ต่อเมื่อมี ATP ซึ่งมันจะไปอนุมานเอาไปเชื่อมโยงได้กับกรณีนี้กรณีที่เรากินข้าวเข้าไปแล้วมีการหลั่งอินซูลินเนี่ยก็ลองไปอ่านดูเอาเองตรงนี้ละกันจะไม่พูดถึงแต่เขียนโน้ตไปให้แล้วซึ่งไอ้ประตูเนี้ยนอกจากที่มันจะเปิดทิ้งไว้เพื่อระบายเคเนี่ยมันยังจะไปเปิดมากเป็นพิเศษตอน repolarization ก็คือการตอน T wave เริ่มรู้สึกแล้วไหมว่า T wave เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องยังไงกับจุดนี้สรุปสั้นๆที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยอยากให้ keep in mind ไว้2ประเด็นก็คือเซลล์ที่ขาดเลือดเนี่ยจะ repolarize ได้เร็วกว่าปกติและเซลล์ที่ขาดเลือดจะมีประจุเป็นบวกในระยะพักมากกว่าเซลล์ปกติคราวนี้เราไปดูกันว่ามันเกิด ST elevation กับ ST depression ได้ยังไงสมมุติหัวใจขาดเลือดทั้งผนังเลยก็คือเนี่ยกากบาทเนี่ยก็คือส่วนที่มันขาดเลือดและด้วยประการที่ว่าเซลล์ที่ขาดเลือดจะมีประจุเป็นบวกในระยะพักมากกว่าเซลล์ปกตินานาก็เลยใส่ไฮไลท์สีอ่อนๆไม่ถึงขนาดส้มตอนที่มันเป็นบวกตอนที่มันโดนกระตุ้นแล้วอะก็ใส่สีอ่อนๆไว้ตรงนี้นะแล้วก็เวกเตอร์จะชี้จากประจุที่เป็นบวกมากกว่าไปหาประจุที่เป็นบวกน้อยกว่าคือในที่นี้ขอใช้เป็นสัญลักษณ์บวกและลบไปเลยแล้วกันให้เห็นถึงความมากกว่าน้อยกว่าจริงๆมันอาจจะอยากอยู่ลบอันนึงลบลบสัก70อันนึงลบสัก20อะไรเงี้ยแต่ขอใช้เป็นบวกกับลบเลยแล้วกันจะได้เห็นชัดเนาะในตอนที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ว่าเราดันมีเซลล์ที่เป็นประจุบวกไว้อยู่แล้วแปลว่าในระยะพักในระยะปกติเนี่ยไอเซลล์พวกเนี้ยมันเป็นบวก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 ทั้งหมดเนี้ยเป็นบวกหมดเลยเมื่อเทียบกับเซลล์ลบรอบข้างปุ๊บจะทำให้เกิดเวกเตอร์อันนี้ขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราวัดที่จุดเดิมในแนวเดิมนะเราจะได้กราฟที่มีความเป็นลบมากกว่าปกติแปลว่าในระยะพักนี่สีแดงนี่คือปกตินะเดี๋ยวเอาสีเทามาเป็นเซลล์ขาดเลือดเป็นกราฟของเซลล์ขาดเลือดแปลว่ากราฟที่เกิดขึ้นณจุดนี้ที่ผนังขาดเลือดทั้ง3ชั้นเราจะได้กราฟระยะพักที่ระดับต่ำกว่าเดิมเพราะมันหันหน้าออกจากจุดที่เราเช็คอยู่และพอมันเริ่มถูกกระตุ้นเนี่ยมันก็เกิด QRS เหมือนกันเลยปกติเลยปุ๊บปุ๊บอ่ะค่อยๆเกิดแล้วกันปุ๊บค่อยๆเกิดปุ๊บใช่ไหมค่อยๆเกิดปุ๊บจนมันเสร็จแล้วเนี่ยคราวนี้ตอนมันเสร็จอ่ะมันจะไม่ได้กลับลงมาถึงในระดับตืด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 ตรงนี้มันจะกลับไปถึงในระดับที่มันควรจะอยู่ซึ่งไอจุดนี้แหละเป็นจุดของไอโซอิเล็กทริกไลท์ที่แท้ทรูเพราะว่ามันเป็นจุดที่ไม่มีการหันหน้าเข้าบวกหรือลบเลยใช่ไหมซึ่งปกติแล้วไอโซอิเล็กทริกไลท์อ่ะจะเป็นตรงนี้ผู้ซึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่จริงๆแต่ในกรณีที่มันมีการขัดเลือดเนี่ยเครื่องมันเหมือนถูกหลอกว่าไอตอนที่หัวใจไม่เกิดอะไรขึ้นเครื่องมันจะเข้าใจว่าระหว่าง T มาถึง P ตัวถัดไปเนี่ยมันจะเข้าใจว่าตรงนี้คือ isoelectric line แต่จริงๆแล้ว isoelectric line อ่ะไอจุดที่มันเป็น0จริงๆไอจุดที่มันบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยคือจุดตรงนี้ซึ่งพอมันเกิดรูปทรงแบบนี้ใช้สีชมพูแทนแล้วกันฟึบ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 แล้ว T เนี่ยแล้วตอนมันคลายตัวเนี่ยมันก็ดันสูงด้วยอีกมันก็เลยได้รูปมาประมาณนี้แล้วมันก็กลับมาอยู่ที่เดิมตอนท้ายซึ่งไอ้เครื่องน่ะมันก็เข้าใจว่าไอ้จุดตรงนี้คือจุด isoelectric line จริงๆเราอาจจะหลอกตัวเองหรือไม่ก็เครื่องมันหลอกเราเครื่องโดนหลอกหรือว่าเราหลอกตัวเองนี่แหละมันเข้าใจว่าตรงไอ้หน้า P เนี่ยเป็น isoelectric line เราก็เลยเห็นไอ้นี่ยกตัวขึ้นจริงๆแล้วมันคือการเริ่มจากความติดลบมากกว่าเราเลยทำให้เห็นตอนที่แบบว่าตอนที่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยเห็นไหมทั้งหมดนี้เป็นบวกหมดเลยและไม่มีลบมาเปรียบเทียบกับมันแปลว่าตอนนี้ไม่มีเวกเตอร์ที่แท้ทรูเหมือนกับตอนนี้ตอนที่หัวใจเป็นสีขาวโพลนเนี่ยก็คือไม่มีเวกเตอร์อะไรเกิดขึ้นมันก็จะเป็นเส้นแบบสมมติว่าเป็นอยู่ที่ศูนย์แต่ว่าอันนี้มันดันสตาร์ทจากติดลบห้าแล้วกันอะไอ้ลบห้าเนี่ยคือไอ้ตรงนี้และตรงนี้คือศูนย์ที่แท้ทรูของมันเพราะว่ามันคือจุดที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเห็นไหมไม่มีเลยตรงนี้เป็นบวกทั้งหมดเลยไม่มีความแตกต่างให้เวกเตอร์มันชี้นึกออกใช่ปะไอ้ตรงนี้ที่มันยกขึ้นไปมันคือส่วนของ ST เขาก็เลยเรียกว่า ST elevation คราวนี้เรามาดู ST depression ST depression เนี่ยก็เกิดจากการที่ว่ามันขาดเลือดแค่ข้างในก็คือขาดยังไม่ทั้งชั้นนะและด้วยประการ1 2เหมือนเดิมทำให้มันมีเวกเตอร์ชี้เป็นทุนเดิมเนี่ยหันออกมาด้านนอกเห็นไหมมันไม่เหมือนกันอันนึงหันเป็นทุนเดิมเข้าไปข้างบนอันนึงหันเป็นทุนเดิมออกมาข้างนอกก็เหมือนเดิมเลยหันเข้ามาหาขั้วเราก็จะได้เส้นทุนเดิมเป็นเส้นข้างบนเยอะกว่าเดิมอ่ะแล้วก็เหมือนเดิมฟึบ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 กลับมาถึงตรงนี้กลับมาถึงจุดที่มันถูกกระตุ้นทั้งหมดแปลว่าไม่มีตรงไหนเกิดความแตกต่างแล้วแปลว่าตรงนั้นคือจุด isoelectric line ที่แท้ทรูเข้ามาสู่เส้นปกติที่นานาวาดเทียบไว้ให้แน่นอนว่าเส้นอย่างนี้ปุ๊บมันก็เลยทำให้เราเห็นว่าเป็น ST depression นั่นเองต่อมาเราดู T wave กัน T wave ก็คือไอตอน hyper acute T wave ก็คือการที่มันขึ้นมาสูงๆอย่างนี้ส่วน inward ก็คือการที่มันพลิกกลับลงไปข้างล่างซึ่ง hyper acute T wave เนี่ยจะเป็นคำพูดที่เราใช้ในตอนที่มันมี T สูงขึ้นไปใน ischemic heart disease ก็คือหัวใจขาดเลือดแต่ถ้าเกิดว่ามันสูงขึ้นเพราะว่าโพแทสเซียมในเลือดสูงเนี่ยหรือเขาเรียกว่า hyperkalemia เนี่ยเขาใช้คำอีกคำหนึ่งคำว่า tall peak T
เหมือนเดิมสมมติว่าผนังทั้งห้องเนี่ยขาดเลือดทั้ง3ชั้นเลยและด้วยประเด็น3อย่างที่จะพูดถึงต่อไปนี้ก็คือรีโพลาไรซ์จากชั้นนอกก่อนแล้วเซลล์ชั้นในถึงจะรีโพลาไรซ์บวกกับเซลล์ที่ขาดเลือดเนี่ยจะรีโพลาไรซ์ได้เร็วกว่าเซลล์ปกติบวกกับ ATP sensitive K channel เนี่ยเป็นประตูที่จะเปิดให้ K ออกและจะเปิดมากเป็นพิเศษในตอน repolarization เห็นมั้ย repolarization repolarization repolarize เป็นเรื่องประเด็นเกี่ยวกับ repolarize ทั้งหมดเลย T wave เนี่ยนี่คือผนังที่ขาดเลือดเหมือนเดิมเป็นบวกเหมือนเดิมใส่ไว้ให้ดูแต่ว่าในประเด็นนี้ก็คือไม่เกี่ยวกันหรอกใส่ให้รู้ว่าเออนี่ขาดเลือดนะ repolarization เนี่ยมันคือตอนอย่างประเด็นนี้เนี่ยพอมันขาดเลือดทุกชั้นเนี่ยมันก็จะ repolarization เร็วกว่าเซลล์อื่นๆรอบๆด้วยแต่ว่าเราจะพูดถึงแค่ตรงโซนนี้ของมันละกันเราก็จะเห็นว่าT เนี่ยการที่ T มันสูงขึ้นโดดกว่าปกติเนี่ยเป็นเพราะว่ามันรีโพลาไรซ์ได้เร็วกว่าเซลล์ปกติและไอประตูเนี้ยมันเปิดออกและเปิดมากขึ้นเป็นพิเศษในตอนรีโพลาไรเซชันด้วยก็ไม่แปลกใจที่ว่าทำไมแบบมันถึงพุ่งได้สูงขนาดคราวนี้เรามาดูซึ่งอันนี้เราจะเรียกว่าไฮเปอร์แอคคิวทีเวฟเนาะต่อมาเรามาดูT wave inversion บ้างก็คือการที่ T wave มันวุบกลับเข้าไปกลับลงไปข้างล่างจะเกิดในกรณีที่ขาดเลือดแค่ข้างในก็คือยังไม่ขาดทั้งชั้นด้วยประเด็นเดิมๆ3อันนั้นจากประเด็นที่2ที่บอกว่าเซลล์ที่ขาดเลือดเนี่ยจะ repolarize เร็วกว่าเซลล์ปกติทำให้ไอ้ข้างในที่มันขาดเลือดเนี่ยมัน repolarize ก่อนและเกิดเป็นเวกเตอร์ด้านบวกเข้าด้านลบก่อนกราฟมันก็เลยบุ๋มลงไปในสีชมพูอย่างนี้เลยแล้วมันก็เกิดต่อไปเรื่อยกลายเป็น T wave ที่สมบูรณ์แต่เป็น T wave ที่กลับหัวซึ่งเวลาคนไข้มาเนี่ยแล้วหมอเขาดู ECG 12 lead เนี่ยเขาดูกันตรงไหนเขาดูอะไรกันบ้างก็สิ่งที่เขาต้องหาเลยเนี่ยก็คือเขาก็ต้องหา ST elevation เป็นอย่างแรกเลยทำไมต้องหา ST elevation เป็นอย่างแรกแล้ว T wave อะไรอย่างนี้ล่ะทำไมไม่หาก็เพราะว่าST elevation เนี่ยเห็นไหมเวลาเราเจ็บหน้าอกมาเนี่ยอันที่รุนแรงที่สุดคือ ST elevation MI MI ก็คือ myocardial infarction นั่นนะขอเรียกว่า STEMI นะคะคราวนี้ก็จะมี non STEMI unstable angina ตึ๊ดๆอันนี้ก็จะค่อยๆเบาไปเรื่อยใช่ไหมคราวนี้ STEMI เนี่ยเราจะเห็นว่ามันแรงที่สุดเลยรุนแรงที่สุดเลยซึ่งหมายความว่าพอ ST segment เนี่ยมันยกตัวเนี่ยแปลว่าไม่ได้แล้วต้องทำการ reperfusion ต้องทำให้เลือดมันเข้าไปยังณจุดนั้นให้ได้แล้วอะคือการรักษาเห็นไหมนี่คือการรักษาของ STEMI อันนี้คือของการรักษาของอันที่ไม่ STEMI เนี่ยอันนี้คือต้องใช้ thrombolytic agent แล้วเนี่ยก็คือยาสลายริมเลือดในขณะที่อันก่อนนั้นก็คือใช้ยายับยั้งการแข็งตัวของเลือดคือยับยั้งให้มันแข็งตัวแต่ตัว STEMI เนี่ยต้องสลายแล้วหรือไม่ก็แบบต้องไปทำไงก็ได้ให้เส้นเลือดนั้นมันกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วอะเพราะฉะนั้นสมมติคนไข้แบบเจ็บหน้าอกมาก็เราก็ทำส่ง ECG แล้วก็ดูว่ามันมี STEMI ตรงไหนมี STEMI ตรงลีดไหนซึ่งคราวนี้พอเราเห็น ST elevation ใน ECG เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าที่ลีดไหนมัน represent ผนังฝั่งไหนของหัวใจดังนั้นจะท่องว่า L I I ขีด L I S S A A L Lสมมติเห็น STE ตรงนี้ STE ตรงนี้มันก็ไม่ใช่แค่นี้มันก็ต้องหา reciprocal change ด้วยซึ่ง reciprocal change เนี่ย reciprocal เขียนอย่างนี้ reciprocal change ก็คือการที่มันจะเกิดตรงข้ามกันซึ่งอันนี้ STE ใช่ไหมมันต้องมี lead ที่เกิดตรงกันข้ามคือจะเกิด ST deviation เพื่อคอนเฟิร์มว่ามันเป็น MI ที่ผนังห้องที่มี STE จริงๆนะเดี๋ยวเราไปดูกันมาตำแหน่งแรกที่เราจะพูดถึงกันก็คือหัวใจผนัง anterior wall ขาดเลือดนะคะ anterior คือข้างหน้าข้างหน้าเนี่ย represent นะใช้ตัว A ในการแทนมันคือ SSAAก็คือ lead V3 กับ lead V4 ตรงนี้เนาะแต่ว่าถ้าเราเจอ STE ที่ lead V3 และ V4 เนี่ยซึ่งนอกจากที่มันจะมีที่ V3 ที่ V3 กับ V4 นี้อย่างที่บอกว่าเราต้องหา STD มาคอนเฟิร์มก็คือนี่ตามข้อที่2เลยต้องมี STD ในส่วนของ inferior lead ก็คือ II ตะกี้ที่เราท่องก็จะเป็น L II ก็คือจะต้องมี STD ที่โซนตัว I นี้นี่โซน inferior wall ด้วยซึ่งนะลองสังเกตดูแล้ว lead ด้านซ้ายของ lead แรกที่เกิด MI ก็คือ lead ของ lead แรกที่มี STEMI จะมี reciprocal change แปลว่าสมมุตินี่คือ lead STEMI lead ด้านซ้ายจะเป็น lead ที่เกิด depressionแต่ว่าประโยคนี้มันมีอยู่ตัวหนึ่งที่มัน proof ที่มันใช้ไม่ได้ก็เดี๋ยวไปรอดูกันข้างหลังถ้าเราเห็นอย่างนี้ก็บอกเลยว่าเป็น anterior wall ischemic heart disease คราวนี้เวลาเราจะรักษาเนี่ย
จริงๆถ้าเกิดจะให้ยาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ต้องบอกใช่ไหมว่าเป็นเส้นเลือดไหนแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากรู้เนี่ยคือเราดู ECG เราต้องรู้ให้ได้เลยว่ามันเกิดที่เส้นเลือดไหนถ้าเป็นรูปที่อยู่ในไดรฟ์ที่นานาอัปโหลดไว้ให้เนี่ยนานาจะเขียนไว้ว่าตรงนี้จะเป็น RCA ตรงนี้จะเป็นแลดนะคะแลดจะอยู่ในตรงกลางระหว่าง RCA กับ LCX นะคะ RCA คือ Right Coronary Artery LAD ก็คือ Left Anterior Descending Artery LCX ก็คือ Left Circumflex Artery ซึ่ง LADเนี่ยมันจะแชร์กับ anterior ด้วยแล้วก็ LCX จะแชร์กับ anterior ด้วยอย่างคือเนี่ยถ้าเรารู้จากตารางนี้เราจะเห็นได้เลยว่า antero ใดๆเนี่ยมันจะแชร์มันจะมีทั้ง LCX กับ LAD เลย lateral เนี่ยจะมีแค่ LCX แล้วก็ septal จะมีแค่ LAD โอเคคราวนี้กลับมาดู anterior wall ของเราไหนตะกี้จำได้ไหมว่าต้องเขียนยังไงก็เป็น RCA อยู่ตรงนี้ lat นะแล้วก็LCX แปลว่า anterior wall เนี่ยเกิดจากการแชร์ของ2อันใช่ไหมก็ให้เรานึกว่าถ้าสมมติว่าตรงถ้าสมมติว่า V2 V3 V4 เนี่ยมี STE ขึ้นมาเนี่ยก็ให้นึกถึงว่าแบบน่าจะเป็นตัวแรกแต่ถ้าเกิดว่ามันมาที่เป็น V3 V4 V5 เงี้ยก็นึกถึง LCX ไปอันนี้ก็น้ำหนักชั่งน้ำหนักต่อมา inferior wall inferior wall ต้องเห็นที่ไหนต้องเห็นในโซนตัว I ที่ท่องกัน LII ขีด LI ก็คือโซนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเนี่ยแล้วก็ตามทฤษฎีที่นานาบอกไว้ว่าด้านซ้ายของอันแรกจะมี ST depression STE ชี้ไปด้านซ้ายปุ๊บกลายเป็น STD ที่ lateral ถูกไหมใช่ด้วยที่ inferior wall จะมี ST elevation ที่ lateral lead จะมีreciprocal change ก็ลองมองไปด้านซ้ายดูว่ามีว่าไอ้แกงด้านซ้ายแกงโซนเขียวๆเนี่ยมันมี STD ไหมซึ่งไอ้ inferior wall เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันรับผิดชอบด้วยเส้นเลือด RCA ใช่ไหมแต่ RCA มันรับผิดชอบหลายงานมากเราก็ต้องเช็คด้วยว่ามี posterior ไหมซึ่ง posterior จะสอนในอันถัดไป posterior wall infarction แล้วก็อะไรอีกดูว่ามีพวกแบบ AV block ไหม AV block ก็คือ P wave มาปุ๊บอีกนานไหมกว่า QRS จะมาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูด้วยแล้วก็Right bundle block อะไรอย่างนี้เพราะว่า right bundle block ก็จะเจอพวกแบบทรงหูกระต่ายใน lead V1 อะไรอย่างเงี้ยคราวนี้มา posterior wall posterior wall มันอยู่ข้างหลังแต่ที่เราท่องไม่มีตัวไหนย่อด้วยตัว P เลยนะ LII ขีด LI SSAALL lead V1 V2 V3 เนี่ยเราจะต้องเจอ reciprocal change reciprocal change ในที่นี้ก็คือ STD มี STD และ STE จะอยู่ที่ไหน posterior เนี่ยการที่เราจะเห็นว่ามันมี ST elevation ได้ต้องเจอใน lead V7 ถึง V9 ซึ่งก็คือเราต้องติดเพิ่มเข้าไป lead V7 เจอ STE ไปด้านซ้ายปุ๊บเจอ STD อ้าวเจอถูกต้องเลยแต่คราวนี้ก็คือมันไม่ได้มีแค่ของ anterior ไงก็จะเจอของ septal ด้วยก็คืออันนี้เลยก็คือ V1 ถึง4จะเห็น STD V7 ถึง9เจอ STE นี่คือ septal wall นี่คือ anterior wall นี่คือ lead 1 2 3 4ตะกี้ใช่ไหมแล้วนี่คือ posterior wall ก็คือ lead V7 8 9ที่มันจะเกิด STDE แล้วตรงนี้จะเกิด STD ถ้าอยากให้เห็นว่ามันตรงข้ามกันเดี๋ยวก่อนจะมาถึง lateral ที่มันแหกกฎเนี่ยเรามาดูตรงนี้ตารางนี้มันจะมีเนี่ย posterior reciprocal change ของทั้งหมดนี้เลยก็คือจะพบเป็น STD เนาะคราวนี้ right ventricle เนี่ยอยากจะให้ดูว่าเนี่ยมันเห็นไหมมันมี V4R V3R V4R V3R คือการโยกย้ายตำแหน่งการติด chest lead มาติด1อยู่ฝั่งนี้2อยู่ฝั่งนี้คราวนี้4 3เนี่ยตอนแรกมันอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมอันนี้คือ V3 V4 เนาะ V2 V1คราวนี้ V3 VCR เนี่ยเขาก็จะมาติดกันฝั่งขวาไม่ใช่ reciprocal นะแต่ก็เป็นการย้าย lead 3เนี่ยมาติดฝั่งตรงข้ามต้องย้าย lead 4มาก่อนนะเขาเลยเพิ่มตัว R เข้าไปข้างหลังเพื่อบอกว่ามันเป็นของด้านขวาซึ่งถ้าเกิดว่าไอ lead V3 VCR V3R VCR V1 V2 เนี่ยมี STE เนี่ยเราก็จะนึกถึง right ventricle เหมือนกันซึ่งเรียงด้วย RCA เหมือนกับinferior เลยอันนี้คือในกรณีหัวใจห้องล่างขวาขาดเลือดนะคะคราวนี้ดู lateral wall คือหัวใจห้องข้างอันไหน represent ห้องข้างก็คือ LII ขีด LISSAALL ตัว L ทั้งหมดที่ผ่านมาคราวนี้ E ตัว L เนี้ยถ้าลอง lead แรกก็คงจะเป็นอันเนี้ยเนาะ STE ไปด้านซ้ายปุ๊บเจอ anterior อ้าวไม่ใช่เราก็เลยเอาเป็นอันที่2แล้วกันเจอ STE ไปด้านซ้ายอ้าว inferior โอเคเลยพวกนี้เป็นเพื่อนกันเห็นไหมตอนที่ inferior มี STE inferior ก็จะไปหา lateral คราวนี้ lateral มี STE ก็จะมาหาเอา STD จาก inferior ไอ้ lateral เนี่ย lead มันนี่เยอะจังเลยมีตั้ง1 2 3 4ก็เลยถ้าสมมุติว่าเกิด STE แค่ตรงนี้เราก็จะเรียกว่าเป็น high lateralอยู่นี่ high lateral STEMI คราวนี้พอ lateral มี STE เนี่ยมันก็จะต้องมาหา STD จาก inferior ใช่ไหม
ซึ่งแล้วถ้า inferior เนี่ยมันขาดเลือดด้วยก็เท่ากับว่า lateral หรือ st มีก็มี st ของมันมันก็จะมี std อยู่ในของเพื่อนมัน inferior ซึ่งถ้าเกิด inferior ก็ขาดเลือดด้วยเนี่ยก็จะมี ste เป็นของตัวเองซึ่งไอ้ส่วนเนี้ยอาจจะหักล้างกันเลยทำให้ดูปกติได้ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเราจะเรียกเราใช้คำเรียกรวมกันเลยว่ามี inferolateral STEMI นะคะมาค่ะเราลองดูตัวอย่างของ ECG ในผู้ป่วยที่มีหัวใจขาดเลือดนะคะไหนเราลองหาซิเราต้องหาอะไรเราต้องหา STEMI ตรงไหนมี STEMI ไม่ใช่สิตรงไหนมี STE เออไม่ถึงมีตรงไหนมี STE บ้างตึ๊ดๆนี่เราเจอตรงนี้ใช่ไหมซึ่งรูปแบบนี้เขาจะเรียกว่าเป็น tombstone ด้วยนะเนี่ยแต่ช่างมันให้เรารู้แค่ว่าตรงเนี้ย st มันยกขึ้นและ t wave เนี่ยสูงขึ้นมาตรงนี้เลยคราวนี้ถ้าเราเห็นตรงนี้เนี่ยเราจะนึกถึงอะไรแล้วก็นึกถึงเนี่ย v3 กับ v4 anterior ใช่ไหมคราวนี้มี v2 ด้วย v2 แล้วก็เลยนึกถึงมี septal นิดนึงเราก็ต้องไปหา reciprocal change มายืนยันด้วย reciprocal change ของอันนี้จะอยู่ที่ไหน anterior เนี่ยสามารถดูเป็น ste แล้วชี้มาด้านซ้ายได้นี่โอ้เต็มเลยนี่ในโซนสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้านี้นะคะก็มีการลดลงก็คือ STD proof ว่าโอเคอันนี้เป็น anterior myocardial infarction จริงๆเป็นแบบ STEMI ด้วยอ่ะเส้นเลือดไหนแลดจะอยู่ตรงนี้เนาะมาถึงตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็น LCX ขึ้นไปข้างบนเนาะก็แปลว่าตรงนี้น่าจะเกิดปัญหาที่เส้นเลือดLAD ละกันเพราะว่ามันมีเซปตอลด้วยมันมีในส่วนของผนังกั้นหัวใจด้วยที่แสดงอาการความผิดปกติออกมานะอันถัดมาไหนดูซิเห็นรูปแปลกๆเหมือนหลุมศพอยู่ตรงไหนบ้างนี่ไงตืดๆอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็แปลกเนี่ยทำไม V1 ถึงแบบ V1 ซึ่งปกติ V1 มันจะเป็นอย่างนี้แล้วลงมาข้างล่างเลยเยอะใช่ไหมทำไมขึ้นไปข้างบนสูงจังนะตรงไหนอีกเห็น V3 แล้ว V4 มีไหม V4 ก็แปลกๆนะเนี่ยมีการยกตัวแล้วก็มีแบบ T wave ขึ้นมา K V3 V4 V3 V4 ต้องมองไปที่ด้านซ้ายของ STE หรืออันนี้ลดอยู่เนี่ยแต่ว่าลดแบบเห็นไม่ชัดเห็นไหมมันค่อยๆสเลอร์ขึ้นไปแบบมันกลับขึ้นไปได้ไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าลดอยู่สำเร็จเบอร์มิวด้าทั้ง3มาเลยและนี่ในนี้มีนี่ด้วยเห็นนี่ไหมอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อครั้งที่แล้วว่ามันจะอยู่ที่3ถึง5ช่องใหญ่และอันเนี้ยนี่คือ3แต่เนี่ยมันมาเร็วกว่า3แปลว่าอันนี้มีไซนัสเทคิคาเดียด้วยเทคิคาเดียก็คือหัวใจเต้นเร็วไซนัสก็คือมาจาก SA node นะคะมีอะไรอีกอันนี้มันฟึบดูมีความกว้างเกิน3 small box น้อยอย่างที่บอกว่า QRS เนี่ยปกติต้องน้อยกว่า3 small box ซึ่งอันนี้บอกเราว่ามันอาจจะมี RBBB ซึ่งก็คือหนวด2อันเนี้ยฝั่งเนี้ยโดนบล็อกไปทำให้ฝั่งเนี้ยไปกระตุ้นก่อนแล้วมันค่อยกลับมากระตุ้นฝั่งนี้ฝั่งขวาซึ่ง RBBB เนี่ยนอกจากจะมีตัว M ใน lead V1 แล้วยังจะมี slur S wave ใน lead V5 V6 ด้วยซึ่งก็ slur ก็คือ S wave มันแทนที่จะแบบมันขึ้นลงมาใช่ไหมแทนที่มันจะกลับขึ้นมาอย่างงี้มันจะเป็นอย่างงี้แล้ว slur ขึ้นมาเราไปดูกันว่ามีมั้ยใน lead V5 หรือ6นะหรือ V5 V6ฟึบมีไหมอ้าวนี่ไงสเลอร์เอสเวฟสเลอร์เอสเวฟสเลอร์เอสเวฟสเลอร์แปลว่าอันเนี้ยมีทั้ง anterior wall myocardial infarction มีอะไรอีกมี sinus tachycardia มี RBBB ไอ RBBB อะไรเงี้ยแสดงที่คิดเดี๋ยวสอนในอันถัดไปนะคะจะได้รู้จักกันเจอบ่อยมากเลย RBBB เนี่ยต่อมาอันถัดมาดูซิเห็นอะไรอุ้ยเห็นมีความตัว M ใน lead V1 ด้วยสงสัยอะไรอีกตะกี้ RBBB มาอีกแล้วRBB เช็คตรงไหนอีกเช็คตรง slur S wave ด้วย SS ขอเขียนแทนว่า SS ละกัน add V5 หรือ6อ่ะเช็คเลย V5 มี proof ค่ะ RBB เป็นแน่นอนต่อมาเห็นอะไรอีกอันเนี้ยเห็นไหมว่ามันมีความ slur ขึ้นมานิดนึงแล้วมันกลับขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ยไม่ถึง isoelectric line ของมันซึ่งหมายความว่ามันมี STD อันไหนที่มี STD ตรงนี้ลองนึกถึงสิปกติจะเป็นเจอ STE แล้วมาด้านซ้ายจะเจอ STD ใช่ไหมแปลว่าถ้าเจอ STD ก่อนแล้วก็ลองย้อนไปดูด้านขวาฟึ้งด้านขวาในที่ลืม posterior ไปก่อนนะปุ๊บก็กลับมาดู inferior ในโซนตัว I ว้าวมีความยกตัวด้วยเห็นไหมความยกตัวอันนี้อาจจะยังไม่ค่อยชัดอันนี้อาจจะยังไม่ค่อยชัดนะแต่ว่าเนี่ยตรงนี้มีความยกตัวแล้วสมมุติว่าเป็นสามเหลี่ยมนี้เลยโอเคเช็คข้างหลังด้านซ้ายมี STD proof ว่าเป็น inferior wall ใช่ไหมเพราะ STE ตรงนี้เนาะ myocardial infarction เนาะมีอะไรอีกไหมดูการเต้นหัวใจซิปกติดีผ่านถัดมาไหนอันนี้เห็นอะไรบ้างเนี่ยไอรูปที่แบบแปลกๆนี่ไงฟลึบสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้านี้เจอ STE ดูด้านซ้ายฟลึบเห็น STD ไหมอันนี้ไม่ค่อยเห็นชัดเนาะเห็นไม่ค่อยชัดอันนี้ยังเห็นไม่ค่อยชัดเนาะแต่ว่านี่เราสามารถเห็นได้ที่โซนตัว L ตรงนี้เห็นไหมนี่ก็ L นี่ก็ L นี่ก็ L ก็คือ lateral wall
เราก็ยังเห็นอันนี้ได้อยู่เนาะอันนี้ก็ดูลดลงอยู่นิดนึงจริงๆนี่ก็ลดลงอีกนิดนึงนะพูดว่ามี inferior MI เนาะคราวนี้เราดูตรงนี้สิเนี่ยอ้าวทำไมนี่ก็ลดลงอันนี้ก็ลดลงนิดนึงอันนี้ก็ลดลงอีกสามเหลี่ยมเมอร์มิวด้าใหญ่ๆอันนี้เนี่ยนึกถึงอะไรบ้างคะที่เป็นตรงนี้จะเป็น STD ไว้นึกถึง posterior wall ตึ๊ดๆๆใช่ไหมเพราะว่าไปทางด้านขวาจะ STD ไปทางด้านขวาจะต้องเจอ STEMI แต่ว่า STEMI posterior จะอยู่ที่ V7-8-9 นะคะซึ่งอันนี้ไม่มี V7-V8-V9 ให้ดูก็นึกถึงว่าเออมันน่าจะมีแหละก็ต้องไปติดตรวจเพิ่มเราต่อมาค่ะต่อมาอ้าวเห็นอันนี้อีกแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้นี่ชัดมากชัดเลยไงเจอ STE ไปด้านซ้ายต้องเจอ STD อ้าวอันนี้ก็ยกตัวว่ะนี่ยกตัวใช่ไหมอันนี้ก็ยกตัวอันนี้แปลกๆอันนี้ลดตัวอันนี้ลดตัวอันนี้ยกตัวมีคนน่าสงสัยแต่อันนี้ลดตัวเนี่ยก็สามารถพิสูจน์อันนี้ได้นี่พิสูจน์อันนี้ได้ในรูปนี้ก็จะมี inferior MI นะคะกับposterior MI ทำไม inferior posterior มาบ่อยจังมาแบบมาคู่กันบ่อยจังเดี๋ยวเราลองดูเส้นเลือดของมันซะหน่อยดีกว่านี่จากรูปนี้นะคะนี่คือหัวใจและเวลาเลือดมันออกมามันก็จะออกมาตรงนี้ใช่ไหมนี่คือ aorta เนาะมันไม่ได้สวยๆเหมือนแบบเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรอย่างนี้นะมันจะเห็นเป็นรูป aorta และตรงเนี้ยขอบๆฐานของ aorta ก็จะมีเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจออกมาค่ะเห็นไหม LCX ก็จะเลี้ยง lateral ก็คือไอ้ส่วนตัว L โซนตัว L เนาะ lateral LAD ก็จะเลี้ยงโซนเซปตัลกับโซน anterior เห็นไหมมาเลี้ยงเซปตัมในส่วนที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้คือโซน anterior ตรงนี้ก็คือเซปตัลแต่ว่าเป็นส่วนที่อยู่ข้างหน้าก็เลยเรียกว่าเป็น anterior septal ด้วยต่อมา RCA เนี่ยเลี้ยงเยอะมากเห็นไหมเลี้ยงกว้างมากเนี่ยเลี้ยงตรงนี้เลยซึ่งมันเลี้ยงตรงไหนบ้างมันเลี้ยง posterior wall ตะกี้นะคะก็คือ lead V7 ถึง9 right ventricle ก็คือตรงไหน V ต้องติด lead ย้าย lead เนาะ VCR V3R กับ V1 กับ V2แล้ว inferior wall ฉันไปไหนวะนี่แล้วมันก็จะไปเลี้ยง inferior wall ด้วยนะคะเนี่ยที่อันนี้บอกไว้เห็นไหมถ้ามี posterior wall ให้เช็คด้วยว่ามี inferior MI ด้วยไหมเพราะมันเลี้ยงด้วย RCA เหมือนกันเลยตอนนี้เรามาดูอันถัดมาปึ๊บ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 เอ๊ะ789เนี่ยรู้แล้วเนี่ยนะลองมาดูกัน789ยกตัวไหมอ่ะยกตัวมี STE ลองมองไปด้านซ้ายสิมันต้องอยู่ตั้งแต่ V4 แล้วเนาะแต่ไม่เป็นไร V4 ไปจนถึง V1 เนี่ยมันก็จะเห็น reciprocal change ซึ่งก็คือ STD เห็นไหมมันลดตัวลงได้มี posterior แล้วมี inferior ด้วยไหมดูสิอันนี้ก็ดูไม่ยกมากสักเท่าไหร่นะ inferior มี posterior MI ค่ะยกตัวแล้วต้องให้อธิเพสหรือยาเพสเป็นยา Tissue Plasminogen Activator ก็ขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็นี่ที่ขาดไม่ได้เลยคือความรู้ดีจากเพจนี้นะคะเขาไม่ได้ฝากมาโปรโมทนะแต่เราแบบอยากโปรโมทอยากให้แบบเฮ้ยเราชอบอะเราชอบเพจนี้ลองเข้าไปอ่านก็ได้เดี๋ยวนะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างไปตามอ่านบทความวิทยาศาสตร์ในนั้นได้เลยคือเขาอธิบายง่ายมากเห็นภาพเลยในอย่างรูปเนี้ยรูปนี้เราก็ไปขโมยเขามาเนี่ยยังไม่ได้อธิบายรูปนี้เลยเนาะอันนี้เขาแค่จะเปรียบเทียบว่าอันนี้คือเซลล์ที่แบบปกติอันนี้คือแบบขาดเลือดไป3นาทีขาดเลือดไป3นาทีขาดเลือดไป7นาทีขาดเลือดไป12นาทีแล้วแบบเห็นมั้ยว่าระยะสักไฟฟ้าในระยะพักมันเพิ่มขึ้นก็คือไอ้ตะกี้ที่บอกไปว่ามันจะเยอะกว่าเซลล์ปกตินี่คือเซลล์ปกติเห็นมั้ยมันต่างกันแล้วก็มันจะตรงเนี้ยรีโพลาร์เร็วขึ้นก็คืออันนี้คือรีโพลาร์ไลซ์ในเซลล์ปกติแต่อันนี้คือรีโพลาร์ไลซ์ในเซลล์ที่แบบขาดเลือดไปเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่นี่แล้วก็มาจากเราไปขโมยมาจากเพจเขาโทษด้วยนะคะเดี๋ยวนะพูดอันนี้ไว้ที่หลังละกันคือนะอ่านบทความเรื่องหัวใจขาดเลือดนี้ก่อนทำให้นะkeep in mindไว้ว่ามันมีประตูนี้อยู่เนี่ยมีประตู ATP อยู่ ATP sensitive จะเปิดเมื่อ ATP ลดลงใช่ไหมแล้วจะปิดเมื่อ ATP สูงมี ATP ก็คือพอเรากินน้ำตาลเข้าไปกินข้าวแล้วแหละชูการ์ก็จะเข้าไปแล้วมันจะไปเข้ากลัดนึงที่มันไม่ต้องใช้อินซูลินในการเอาเข้าไปจำเบอร์ไม่ได้จำเลขไม่ได้มันก็จะผ่านกลัดตัวนี้เข้าไปในเซลล์ที่หลั่งอินซูลินพอเข้าไปปุ๊บก็ไปสร้างพลังงานได้ ATP เพิ่ม ATP เพิ่มปุ๊บไอประตู K ATP sensitive เนี่ยก็จะปิดพอปิดปุ๊บเกิดการสะสมแคลเซียมในเซลล์ได้ไงไม่รู้ จำไม่ได้แล้วและไอแคลเซียมเนี้ยมันมีผลในการเกิด exocytosis ก็คือการเอาของในเซลล์เนี่ยออกมาข้างนอกซึ่งไอของที่ออกมาในที่นี้ก็คืออินซูลินเนี่ยแล้วเราก็ไปอ่านเราอ่านบทความนี้ทำให้รู้จักไอตัว K ตัวนี้แล้วเราก็ไปรู้อีกทีนึงตอนอ่าน NL สอบ NL ก็เลยทำให้จำประเด็นนี้ได้ง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยเราก็เลยอยากจะขอบคุณ